นับสนุนโดยแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตกลับมาทำคำตอบคำกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะก่อนจะไปสาระอื่นๆที่น่าสนใจนะคะมีเรื่องราวอยากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนะคะน่าสนใจมากๆเลยเมเนเจอร์เรดิโอจัดคอร์สขึ้นค่ะคอร์สนี้นะคะมีชื่อว่าออกเสียงอย่างไรให้ฝรั่งเข้าใจนะคะคุณผู้ชมเคยบ้างไหมคะที่พูดคุยกับต่างชาติแล้วนะคะคือต่างชาติงงนะคะหรือคุณฝรั่งงงค่ะไม่ใช่เพราะว่าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจจะออกเสียงไปไม่ถูกต้องวางรากฐานการออกเสียงให้ถูกต้องกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษารองศาสตราจารย์ดร.อมรแสงมณีค่ะสนใจติดต่อได้นะคะ062-650-5274หรือ02-629-5841-9 ต่อ201นะคะก็เน้นย้ำกันนะคะออกเสียงอย่างไรให้ฝรั่งเข้าใจค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอจะคุยกันกับฝรั่งเขาก็เพียงคือจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยการที่เราต้องการจะพูดภาษาอังกฤษหรือชาวต่างชาติเขาจะฟังการพูดของเราเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้าใจเราอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าถ้าหากว่าเราเองออกเสียงก็ไม่ถูกต้องด้วยบางทีเราอาจจะงงแล้วว่าทำไมเขาไม่เข้าใจนี่ก็เราก็ว่าเราออกถูกแล้วนะอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะต้องมีวิธีการเสียงให้มันถูกต้องผิดเนี่ยความหมายของศัพท์บางคำเนี่ยผิดไปเลยนะคะพี่จีขาดังนั้นเนี่ยนะคะก็คุณผู้ชมต้องออกเสียงให้ถูกต้องออกอย่างไรก็ลองสนใจโทรไปสอบถามได้นะคะ0625205274นะคะ0626505274นั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องถามคุณผู้ชมทุกท่านนะคะว่าท่านเองมีอาการที่เป็นอาการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายกายไม่สบายตัวแล้วเราก็ไม่สบายใจว่าเราเนี่ยป่วยเป็นอะไรหรือเปล่านะคะสำหรับบางคนที่มีอาการจมูกอักเสบไซนัสอักเสบหอบหืดคัดจมูกปัญหาลมพิษกลากผื่นคันผิวบวมผิวบวมน้ำขอบตาดำมีถุงใต้ตาปวดศีรษะไมเกรนนอนไม่หลับภาวะลำไส้รั่วท้องผูกท้องเสียจุกปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อเหล่านี้ล่ะค่ะนะคะแล้วก็ยังจะมีอีกว่าปัญหาการติดเชื้อยีสต์ในช่องปากในช่องคลอดในลำไส้มีอาการซึมเศร้าและแปรปรวนเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองเหล่านี้แหละนะคะถ้าว่าเรามีอาการเหล่านี้บางคนอาจจะไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอาหารที่เรากินอยู่เป็นประจำจากที่พี่จิพูดมาสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็อาการนี้นะคะเขาเรียกว่าภูมิแพ้อาหารแฝงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งสามารถที่จะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเลยทีเดียวว่าอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมาจากอาหารนั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะทราบได้แล้วนะคะว่าเราแพ้อาหารอะไรบ้างค่ะก็เลยแนะนำคุณผู้ชมนะคะในช่วงของเทศกาลใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็มอบของขวัญจะให้กับคนตนเองก็ได้หรือว่าจะให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะด้วยการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงค่ะทำให้เรารู้ได้ว่าอาหารชนิดไหนที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะมาตรวจได้เลยค่ะที่เมเนเจอร์แล็บนะคะตรวจเลือดเพียงไม่กี่หยดเท่านั้นก็จะทำให้คุณได้ทราบถึงภูมิแพ้อาหารแฝงได้มากถึง222ชนิดค่ะค่ะแต่ละอย่างนี้นะคะบางทีที่เรากินไปอาจจะเป็นของชอบของเราเลยก็ได้พอเรากินเข้าไปบางทีเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นหวัดทำไมเรามีอาการเหมือนกับเป็นภูมิแพ้อยู่ตลอดเวลานอนไม่หลับท้องผูกบ่อยหรือไม่บางทีก็ท้องเสียไปเลยนะคะบางทีอาหารเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยนะคะมีอาการเหล่านี้การได้มาตรวจก่อนก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะติดต่อตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงได้ที่ Manager Lab Clinic เทคนิคการแพทย์ที่อาคาร B บ้านพระอาทิตย์นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 18:00 นสอบถามรายละเอียดได้ที่0960653684-5 0960653684-5ค่ะค่ะก็ต่อกันได้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมีประเด็นคำถามที่น่าสนใจถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาว่าข้าวหุงด้วยน้ำมันมะพร้าวถ้านำมากินเลยโดยไม่ค้างคืนจะได้หรือไม่ค่ะข้าวหุงด้วยน้ำมันมะพร้าวแล้วเนี่ยนะครับก็จะลดค่าดัชนีน้ำตาลไปบางส่วนไปบางส่วนนะครับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเนี่ยปกติไม่เคยคิดถึงเรื่องน้ำมันมะพร้าวเพียงแต่ว่าในบางชาติเขาใช้กะทิผสมกับการหุงข้าวน้ำมันมะพร้าวผสมกับการหุงข้าวซึ่งจะหอมอร่อยมากแต่ความที่น้ำมันมะพร้าวหรือกะทิเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวทำให้โครงสร้างคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างผสมผสานกับน้ำมันกับคาร์โบไฮเดรตจึงเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไขมันเชิงซ้อนผสมผสานกับข้าวดัชนีน้ำตาลก็จะลดลงส่วนหนึ่งแต่มีเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเมื่อเรา
ดำเนินการทำการแช่เย็นหลังจากหุงแล้ว12ชั่วโมงเนี่ยจากงานวิจัยค้นพบว่าเรามีโอกาสลดค่าดัชนีน้ำตาลไปได้ถึง 50-60% เพราะกระบวนการที่เขาเอาแป้งมาผ่านความร้อนก่อนแล้วแช่เย็นและสลับกันนี่นะครับพบว่าจะช่วยลดค่าดัชนีน้ำตาลลงในวงการอุตสาหกรรมดังนั้นถ้าเราไม่ผ่านร้อนสลับเย็นเลยก็จะลดได้บางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดแต่ถ้าผ่านน้ำมันมะพร้าวหุงข้าวแล้วก็มาแช่เย็น12ชั่วโมงจากงานวิจัยค้นพบว่าดัชนีน้ำตาลน่าจะลดไปประมาณสักครึ่งหนึ่งได้ดังนั้นถ้าท่านผู้ชมทำขั้นตอนเดียวก็จะคงไม่ถึงครึ่งหนึ่งหรอกครับก็อาจจะเหลือสักลดไปสัก 20% ก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามีความพร้อมในการย่อยสลายแป้งและน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนถ้าร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ผู้สูงวัยอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่ากระบวนการย่อยน้ำตาลเราค่อยๆด้อยลงเมื่อเราอายุมากขึ้นในท้ายที่สุดนะครับดังนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ยอมที่จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดว่าได้มีการใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นค้างคืนเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะได้ถึง 50% นะคะอย่างที่อาจารย์ปานเทพบอกก็น่าจะดีกว่าก็คือใช้แบบร้อนก็คือหุงร้อนเสร็จแล้วก็เอาไปหมายถึงว่าให้เย็นลงหน่อยนะคะแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาอุ่นนำมารับประทานได้จะทำเป็นข้าวต้มข้าวสวยหรือไปทำข้าวผัดอะไรอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าว่าเรารับประทานไม่หมดก็นำกลับเอาไปแช่ได้เหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วก็เวลาจะรับประทานก็นำมาอุ่นได้มันจะหอมหอมค่ะเวลาที่เราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไปมันไม่มันมากจนเลี่ยนขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปตามสูตรแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราได้กินข้าวที่มีความอร่อยมากขึ้นแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นด้วยนะคะค่ะแต่สำหรับตอนนี้นะคะเวลาของรายการถามคำตอบคำหมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะถามคำตอบคำนะคะหรือว่าเข้ามาทางอีเมลก็ได้เช่นเดียวกันถามคำตอบคำ @gmail.com ค่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ